วยไทยรายวันคู่ค้ำของรายการครับย้อนยุคมาอีกแล้วครับสวัสดีทั้งสองท่านครับนี่ครับโอโรโน่ปะทะกับโรจน์ณรงค์นะเดี๋ยวขออนุญาตถามพี่โรจน์ก่อนจะไปลดน้ำหนักอีกจุดแปดครับผมไฟนี้ซ้อมที่ไหนบ้างพี่ผมซ้อมอยู่ที่เด็ด99ครับของเฮียตีครับผมที่เดียวเลยที่เดียวเลยครับไม่ได้ว่าไปซ้อมที่อื่นเลยครับนะครับไฟนี้เน้นเลยนะพี่นะเน้นครับวันนี้ครับมีลูกเล่นเยอะครับผมมีได้เทคนิคจากน้องๆที่เด็ด99เยอะไม่ที่บ้านก่อนผมซ้อมอยู่ที่วิลัมก็ซ้อมคนเดียวครับวันนี้ซ้อมกับน้องๆเทคนิคเยอะครับน้องบอกพี่อย่าไปขู่พี่โอโรโน่เขาเยอะสิไม่ขู่ครับเรื่องจริงครับผมมีคุปปั้มหลายคนคุปปั้มเยอะครับพวกยอดเหล็กเพชรเลยพวกเนี้ยโอ้ปั้มหมดครับเพราะว่าไม่ซ้อมก็อายน้องๆครับดูร่างกายก็แข็งแกร่งครับขึ้นมาเยอะครับพุงไม่มีน้องแล้วครับเดี๋ยวนี้หายหมดแล้วครับน้องไม่มีแล้วพุงเพิงนี่หายหมดเลยครับผมนะครับแล้ววันนี้ต่อยล้อคือ14นี่เป็นไงพี่ใหญ่ไปหรือเล็กไปก็ถามว่าก็เสียเปรียบครับถามว่าเสียเปรียบไหมเสียเปรียบมากใจจริงอ่ะมันก็อยู่ในใจอยู่ครับเพราะว่าอะไรมันเสียเปรียบแต่ใจจริงน่ะเล่นกันเป็นล้านนี่มันเป็นการพนันแล้วครับแต่ผมจริงๆน่ะ72 23ล้านก็สู้ครับสำหรับโอโรโน่วันนี้74บอกพวกโอโรโน่เลยครับ72ดีทั้ง 2-3 ล้านก็มีให้ครับอันนี้วันนี้74ครั้งแรกเขาออกมา74ครึ่งโอโรยังขอ74ครึ่งโอ้ย74โอโรขอ74ครึ่งเอายอมมันไปแต่ยอมไปครับยอมไปครับผมเพราะยอมว่าเขาได้เปรียบเพราะชนะผมแล้วผมมีทางเลือกแต่ว่า72มาเลยครับโอโรโน่ครับแล้ววันนี้เดิมพันมีขั้นต่ำเมื่อไหร่พี่เขาบอกว่า 500,000 ครับ 500,000 ข้างละ 500,000 ครับผมเท่ากับ1ล้านบาทครับผมนะครับวันนี้มีลงไปในเดิมพันมั้ยวันนี้ถ้าไม่ถึงก็ต้องลงครับค่าตัวเขาให้ 60,000 ถ้าชนะอีก 70,000 อะไรไม่รู้ครับเพราะว่าโอโรโน่มาขอครึ่งกิโลเหมือนล้มค่าตัวไปเลยครับผมนะครับวันนี้เต็มที่ครับผมนี่ลดอีกจุด8นะพี่นะจุด8สบายครับสบายครับอ่ะเดี๋ยวให้พี่โรจน์เนี่ยไปลดอีกจุด8กับคุณพี่โรจน์มากนะครับอ้าวอยู่กับพี่โอโรโน่ครูชกเราไปลดแล้วเขาบอกว่าถ้า72เนี่ยเขามีพี่ 2-3 ล้านเลยอ่ะคำว่าเขามี 2-3 ล้านเธอทำทีมงานเขามันก็เป็นธรรมดาที่แบบว่าเขาแพ้ผมแล้วเขาก็ต้องบางครั้งการชกกันแล้วมันเบียดกันบางครั้งคุณทำไมบางครั้งมันก็เป็นแบบว่าให้มันชกกันสนุกครับ คือเราเน้นเรื่องสนุกสนานแล้วก็ทำให้วงการมวยดีขึ้นมาถ้าไปเปรียบว่าไปตัดหัวผมออกไปเลยครับแล้วให้ผมไปชกครับที่72ที่ตัดหัวไปเลยใช่เพราะว่าตอนนี้ผมน้ำหนักผมก็เกือบ80เกือบอะไรผมก็ต้องลดให้มาให้เขาเพื่อว่าให้วงการมวยมันดีขึ้นมาครับคือผมทำไปผมไม่ได้แปลว่าอะไรเดิมพันอะไรเป็นอะไรแต่ว่าอันนั้นมันก็เป็นแบบว่าสีสันไปสีสันไปครับท่านชกกันเถอะขอให้วงการมวยดีขึ้นมาแล้วก็ทำไปเถอะสิ่งไหนอย่าบีบอย่าขี่กันคือว่าเราชกคือว่าไอ้ตอนนี้นะผมเท่ากับเป็นคนที่ปลุกกระแสวงมวยเก่าออกมาอีกมากมายคนที่จะชกกับผมมีทั้งอะไรไอ้จอมโหดเกียรติศักดิ์บ้างทั้งไอ้นาดีน้อยทั้งอะไรโอ้โหเยอะครับท่านครับผมเออมีคนท้าเยอะนะขนาดสมรักคำสิงยังจะออกมาสมผมกับเพื่อนก็เป็นเพื่อนกันแต่ว่าอยู่บนเวทีแล้วทำไม่เหอะขอให้วงการมวยดีขึ้นครับทำเพื่อวงการมวยครับแล้วไฟนี้พี่ไปซ้อมอยู่ที่ไหนครับผมซ้อมอยู่ที่อุบลราชธานียิ่งไปใกล้อบไออุ่นพ่อแม่ครับก็คือแม่แมนค่ายสันติอุบลครับสันติอุบลเด็กเยอะพวกเทพบุตรนะครับเยอะแยะเออมีแต่ยอดมวยไอทั้งไอรนตะใจสันติอุบลแล้วก็บางครั้งก็มีฝรั่งมังค่ามีอะไรโอ้เยอะเหมือนกันโอ้นี่แล้วบักซีดาก็มีวันนี้นี่เดิมพันนี่ข้างละ 500,000 พี่ลงไปด้วยไหมในเดิมพันผมไม่เล่นหรอกครับทุกวันนี้เดี๋ยวกดดันตัวเองใช่ไหมเดี๋ยวกดดันตัวเองมันมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมเคารพทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมเคารพมีอยู่ครับขอบพระคุณเต็มที่เต็มถังเต็มที่แล้วก็เต็มถังจัดไปได้ลดไหมวันนี้ไม่ได้ลดครับไม่ได้ลดครับสบายสบายครับครับผมแต่ปล่อยพี่จะ80เลยเหรออ้าวมันก็ต้องทำมาให้เขาครับโอ้นี่ปล่อย80วันนี้ทำมา74ครึ่งนะอายุเท่าไหร่แล้วพี่
อายุเป็นเพียงตัวเลขครับนักมวยนะถ้าคุณวิ่งเป็น10กว่ากิโลขึ้นไปน้ำหนักมันจะควบคุมมันจะอยู่ของมันเองครับครับผมวันนี้ฝากพี่น้องชาวอุบลว่าวอีสานโลดพี่วันนี้มาตามโอโลโน่เนี่ยจะผิดหวังไหมผมสิบเฮียเนี่ยผิดหวังครับผมมองโลดนรงค์แค่ทางผ่านแล้วก็อยากจะไปเจอจอมโหดบ้างกับใครบ้างนักมวยย้อนยุคหรือว่านาดีน้อยหรือว่าเป็นไปได้ก็แล้วแต่เหตุการณ์ครับท่านทุกคนครับท่านเสียงสวรรค์ถ้ามานี่เขาจะร้องว่ายังไงนะเสียงสวรรค์นักชกเสียงสวรรค์จะกลับมาอีกครั้งคัมมิ่งซูนเวลาบล็อกเวลาพี่จับตีได้เขาจะร้องว่ายังไงโอโรโนเต็มสนามแล้วมันแรงมาแต่ไหนผมไม่รู้ครับเหมือนเบื้องบนผมเขาให้กลับมาอีกครั้งครับเอาละครับนี่ครับสุดยอดโอโรโนพอมืออุบลนะครับกับโรจน์ณรงค์สากุลรัตนะวันนี้ภาคที่2มันหยดติ๋งแน่นอนครับมวยไทยรายวัน